มาเรียนรู้ต่อกันนะคะเรื่องของ Google Form ค่ะครั้งนี้เป็น EP ที่3แล้วค่ะเพราะฉะนั้นทุกๆคนก็พอที่จะรู้แล้วล่ะว่า Google Form สร้างอย่างไรนะคะก็คือที่เก๋แนะนำไปก็คืออยากให้ทุกคนเข้ามาไปใน Google Drive นะคะก็ไปที่9จุดนะคะแล้วก็เลือก Drive ขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นก็จะเจอนะคะเมนู Drive อยู่ด้านบนนะคะเราจะสร้าง Google Drive กันนะคะสร้าง Google Form บน Drive กันนะคะอ่ะไปค่ะวิธีการไปที่บวกค่ะหลังจากนั้นเหมือนเดิมค่ะเลือกเพิ่มเติมแล้วก็เลือกฟอร์มค่ะครั้งนี้เราจะสร้างจากแบบฟอร์มแบบเปล่าๆค่ะพอเข้ามาถึงเราก็จะไปสร้างแบบฟอร์มนะคะโดยการตั้งชื่อก่อนนะคะครั้งนี้เกดจะสร้างแบบฟอร์มที่เราจะใส่พวกนอกจากคำถามแล้วเราจะใส่วิดีโอแล้วก็รูปภาพด้วยค่ะเป็นแบบฟอร์มที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เรียนขั้นนี้นะคะ Advance ขึ้นค่ะก็คือแบบสอบถามหลังเรียนค่ะแบบสอบถามหลังเรียนนะคะโอเควิธีการนะคะอันนี้แบบสอบถามหลังเรียนแล้วเราก็มาคลิกที่ปุ่มนี้ค่ะปึ๊บมันจะเด้งมานะคะบางทีมันก็จะเด้งมาให้เราอัตโนมัติเลยค่ะนะคะหลังจากนั้นก็เขียนคำอธิบายฟอร์มเข้าไปค่ะเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้เขียนบรรยายวันที่ต่างๆที่ต้องดำเนินการนะคะอ่ะสมมุติว่านะคะเก๋ก็จะทำแบบฟอร์มหลังจากที่ทุกคนเรียนตัว Google Classroom ไปแล้วค่ะนะคะแต่เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าทุกคนได้เรียนจริงๆนะคะเก๋ก็จะเอา YouTube เข้ามาค่ะ YouTube เข้ามานะคะวิธีการเพิ่มตัว YouTube เข้ามาใน Google Form ค่ะก็คือสามารถคลิกเข้าไปที่เมนูด้านขวาตรงนี้ค่ะจะมีคำว่าเพิ่มวิดีโอค่ะเพิ่มวิดีโอค่ะขอซูมเป็นโลโก้ของตัว YouTube ค่ะบรรทัดที่เท่าไหร่เอ่ย5นะคะบรรทัดที่5จากแถบด้านขวาค่ะคลิกเข้าไปค่ะหลังจากนั้นมันจะมีเมนู2อันชื่อว่าการค้นหาวิดีโอกับ URL นะคะการค้นหาวิดีโอคือเราเสิร์ชจากอันนี้เลยค่ะไม่ต้องไปหน้าแท็บใหม่นะคะสมมุติว่าเก๋จะเสิร์ชคำว่า Google Classroom EP 1ค่ะของเก๋อยู่ EP 1พอดีนะคะก็คลิกเข้าไปค่ะแล้วก็กดเลือกค่ะนะคะก็อาจจะพิมพ์ชื่อวิดีโอเข้าไปตรงนี้มันจะเขียนว่าวิดีโอไม่มีชื่อเราสามารถพิมพ์เข้าไปได้ค่ะวิดีโอ Google EP 1ค่ะตรงนี้เราสามารถที่จะให้เขาดูวิดีโอแล้วก็ตอบคำถามได้ค่ะเก๋มี3 EP ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเก๋จะเพิ่มอีกค่ะเดี๋ยววิธีการที่เพิ่มอันที่2จะเป็นการเพิ่มแบบ URL ค่ะวิธีการเพิ่มวิดีโอก็เหมือนเดิมค่ะคลิกไปที่นี่วิดีโอแรกเนอะนะคะวิดีโอที่2เราก็จะเห็นมุมด้านนี้ค่ะกดเข้าไปเพิ่มวิดีโอค่ะตึ้งค่ะพอเราเลือกเพิ่มวิดีโอแล้วนะคะครั้งนี้จะขอเป็น URL ค่ะจะขอเป็น URL นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมี URL ไว้ก่อนแล้วค่ะเราก็ใช้วิธีการไปที่ YouTube นะคะแบบนี้ก็คือเราจะไปค้นหามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะหรือมีใครส่งมาให้เราค่ะอันนี้ขอปิดก่อน Google Classroom EP 2 OBEXค่ะ
ขึ้นมาอันนี้ค่ะนี่นะคะเราก็คลิกเข้าไปค่ะนะคะวิธีการเอา URL ก็ไปที่ปุ่มแชร์ของวิดีโอนั้นๆที่เราหาแล้วกดคัดลอกค่ะคัดลอกนะคะอันนี้คือได้ URL มาแล้วค่ะ URL ก็คือเป็นลิงก์ของYouTube นี้เองนะคะแล้วก็กลับมาที่ฟอร์มค่ะฟอร์มก็จะเป็นแท็บด้านบนถูกป่ะคะเมื่อกี้เราอยู่แท็บ YouTube ตอนนี้เราเอาเมาส์มาคลิกที่ฟอร์มค่ะแล้วก็วางค่ะนี่ EP 2นะคะแล้วก็กดเลือกค่ะเรียบร้อยนะคะจริงๆเดี๋ยวมี3 EP นะคะแต่อันนี้จะทำให้ดูก่อนว่าใส่วิดีโอ YouTube อย่างไรลงไปในฟอร์มค่ะพอเราใส่วิดีโอ YouTube ลงไปในฟอร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะถามผู้เรียนค่ะว่าหลังจากดูวิดีโอแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้เราก็มาที่คำถามที่เขาให้มา1คำถามแรกถูกป่ะคะนะคะก็เหมือนเดิมอะค่ะก็คือพิมพ์คำถามเข้าไปนะคะหลังจากเรียนการใช้งาน Google Classroom แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะนี่ก็เป็นไอเดียเวลาอาจารย์ไปถามผู้เรียนหลังจากดูคลิปแล้วเราจะถามความรู้สึกก็ได้นะคะหรืออาจจะถามเกี่ยวกับความรู้ที่เขาได้รับนะคะเป็นปรนัยให้กับผู้เรียนหรือเด็กๆ ก็ได้ค่ะอ่ะตอนนี้เกดก็อาจจะมีคำถามแบบนี้เกดจะถามเป็นเลือกไปที่แนวคำตอบนะคะเกดจะเลือกเป็นสเกลเชิงเส้นค่ะสเกลเชิงเส้นก็คือเป็นลักษณะของให้คะแนนนะคะให้คะแนนสามารถเปลี่ยนจาก1ถึง5ไปเป็น1ถึง10ได้แต่เก๋ยังคงไว้ 1-5 เหมือนเดิมก่อนป้ายกำกับก็จะเป็นส่วนบอกว่ารู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นยังไม่เข้าใจอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะรู้สึกยังไม่เข้าใจก็คือ5-1นะคะเข้าใจมากขึ้นค่ะแบบนี้ก็จะทำให้เรารับรู้แล้วว่าหลังจากที่เขาดูคลิปเป็นยังไงบ้างค่ะข้อนี้เราอยากให้เขาตอบก็เลือกจำเป็นเหมือนเดิมค่ะอันนี้คือแนวทางการนำไปปรับใช้ค่ะถัดมานะคะอาจจะมีคำถามข้อที่2เป็นคำถามที่ให้เขาตอบนะคะคำถามปรนัยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะนี่คำถามแรกเสร็จแล้วนะคะคำถามความรู้สึกเนอะนะคะถัดมาเราจะไปที่การเพิ่มคำถามค่ะข้อแรกเราทำเสร็จแล้วเป็นคำถามแนวประเมินผลนะนะคะสเกลเชิงเส้นนะคะให้คะแนน1ถึง5นะคะแล้วก็ใส่ป้ายไปว่าข้อ1รู้สึกยังไงนะคะถ้าให้1ก็คือรู้สึกไม่เข้าใจแต่ถ้าให้5คือเข้าใจมากขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับเราออกแบบดีไซน์คำถามด้วยค่ะเกดจะไปข้อถัดไปข้อ2ค่ะพร้อมนะคะจะไปข้อ2ก็ต้องไปกดที่เมนูบวกตรงนี้ค่ะเหมือนเดิมค่ะเพิ่มคำถามเพิ่มคำถามค่ะสำหรับคำถามข้อนี้ค่ะเก๋จะให้เขาดูรูปภาพค่ะดูรูปภาพนะคะเป็นการดูรูปภาพจากภาพนี้ให้เขาตอบคำถามค่ะวิธีการนะคะเลือกคำถามนะคะตรงนี้จะมีเมนูคำถามถ้าทุกคนเอาเมาส์ลากไปตรงนี้นะคะจะเห็นรูปภูเขาอย่างนี้ขึ้นมาค่ะนี่คือการใส่ภาพถ้าเราไม่ได้เอาเมาส์ลากไปสมมุตินะคะมันอาจจะไม่เห็นนะคะภาพที่เป็นลักษณะของอันนี้ค่ะคือภาพภูเขาทุกคนลองเอาเมาส์ไปวางก่อนถ้าเอาเมาส์ไปวางก็จะเห็นละค่ะตอนนี้เราก็จะต้องเลือกภาพนะคะเข้ามาใส่ค่ะเก๋ก็จะเลือกภาพเข้ามาใส่ค่ะวิธีการก็คือเราคลิกไปที่รูปภูเขาอันนี้ครั้งหนึ่งค่ะ
จะมีให้เราเลือกอัปโหลดนะคะกล้องตาม URL รูปจาก Google Drive หรือ Google ค้นรูปนะคะเก๋จะเลือกอัปโหลดเพราะว่าเก๋มีอยู่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปที่อัปโหลดแล้วก็เลือกเรียกดูค่ะเพื่อเอาไฟล์ขึ้นมาซึ่งเป็นไฟล์ที่เก๋มีอยู่แล้วค่ะเลือกไปหลังจากนั้นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไฟล์นี้ค่ะนะคะของใครอยู่ที่ไหนก็ไปหาดูค่ะคนที่ทำตามอาจจะเลือกรูปใดรูปหนึ่งมาก่อนค่ะไฟล์รูปภาพค่ะมันจะเข้าไปที่คำถามเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เก๋ก็จะพิมพ์นะคะคำถามค่ะข้อใดจากภาพนะคะข้อใดจากภาพเมนูนะคะใน Google Classroom ทั้ง4เมนูหากเรานี่มีสถานการณ์นะคะต้องการที่จะสั่งงานและแนบใบงานให้ผู้เรียนเราต้องไปที่เมนูใดค่ะแบบนี้นะคะแนบใบงานค่ะง่ายมากข้อนี้นะคะก็อันนี้เป็นรูปภาพด้วยนะคะแล้วก็เราก็มาที่ตัวเลือกค่ะตัวเลือกเราอาจจะพิมพ์หนึ่งนะคะเราอาจจะพิมพ์คำว่าสตรีมไปเพิ่มก็ได้ค่ะข้อดีของการที่เราพิมพ์ลงไปก็คือมีครั้งหนึ่งที่เก๋ทำแบบฟอร์มแบบนี้ค่ะแล้วเป็นภาพทั้งหมดนะคะอาจจะทำให้ผู้พิการทางสายตานะคะเขาไม่สามารถที่จะใช้โปรแกรมในการอ่านได้เก๋ก็จะหลังจากนั้นเก๋ทุกครั้งถ้าเป็นไปได้นะคะนอกจากมีภาพแล้วเราต้องพิมพ์เข้าไปด้วยค่ะคุณครูอาจจะมีนักเรียนที่เรียนกับเรานะคะเราก็อาจจะใช้การพิมพ์เพราะว่ามันจะมีโปรแกรมที่เขาอ่านหน้าจอได้ค่ะก็แต่มันการที่ใส่ตัวเมนูเข้าไปก็อาจจะช่วยทำให้ผู้เรียนจดจำได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคใส่ภาพเข้าไปค่ะตรงช้อยส์ค่ะตรงนี้ค่ะChoice จะมีให้ใส่รูปภาพด้วยเหมือนกันค่ะตรง Choice หรือตัวเลือกค่ะจะมีให้ใส่รูปภาพด้วยเหมือนกันถ้าเราคลิกเข้าไปค่ะก็เอา Choice มาใส่ได้ค่ะอันนี้ซูมให้ดูค่ะค่ะเก๋ไม่ได้เพิ่มตรงนี้นะคะโอเคก็ข้อนี้ก็กดจำเป็นนะคะ Switch เปิดให้มันเป็นจำเป็นค่ะเพื่อที่จะได้ผู้เรียนจะได้ไม่ลืมตอบข้อนี้ค่ะนะคะมีภาพเข้าไปนะคะตัวภาพก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราอาจจะเขียนดีไหมคะเขียนใส่กระดาษอะไรเงี้ยเป็นคณิตศาสตร์หรือพิมพ์มาแล้วอยู่ในไฟล์เอกสารแล้วก็อาจจะไปครอปหน้าจอมาเป็นรูปภาพนะคะเป็นโจทย์เลขนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะใส่ตัวที่เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรพวกนี้นะคะที่สะดวกค่ะใส่ภาพลงไปแล้วก็คำตอบก็ใส่เป็นภาพได้ด้วยเช่นกันค่ะก็ตัว choice ก็จะง่ายคุณครูด้วยเหมือนกันค่ะโอเคนี่ค่ะไล่ดูนิดนึงนะคะเวลาเราทำเก๋ก็ชอบไล่ดูมีวิดีโอแล้วนะคะมีคำถามเชิงสเกลจากวิดีโอนะคะมีการใส่รูปภาพนะคะโอเคถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการใส่รูปภาพนะคะเหมือนกันนะคะตรงนี้ค่ะเพิ่มรูปค่ะตอนนี้อาจจะเป็นเหมือนรูปภาพนี้อาจจะใช้หลายข้อสมมุตินะคะรูปภาพนี้อาจจะใช้หลายข้อก็อาจจะใช้ในรูปภาพนี้ในการเพิ่มนะคะหรือเป็นลักษณะของการเพิ่มคำถามในรูปภาพนี้นะคะเก็บไปที่ภาพนะคะแล้วตอนนี้เราลองไปที่ค้นรูปดูค่ะค้นรูปนะคะค่ะสมมุติว่าเก๋จะเลือกค้นนะคะก็คื
Google Form Logo ค่ะแบบนี้เจอละนะคะก็คืออันนี้คลิกเข้าไปค่ะคนรูปเลยนะคะอัพโหลดตอนนี้นะคะค่ะเลือกมาค่ะแล้วก็กดแทรกค่ะใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะคะค่ะภาพนี้จะไม่มีคำถามอยู่ในภาพเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปสร้างคำถามเองหลังจากภาพนี้ค่ะถ้าภาพมันใหญ่ขนาดนี้นะคะเห็นไหมคะตอนภาพตอนที่เราเลือกมาเสร็จมันจะมีกรอบสีฟ้าค่ะที่มุมนะคะให้เราย่อมันค่ะลากย่อเมื่อกี้เกดเลือกปุ่มนี้นะคะอีกทีหนึ่งทวนเพิ่มรูปภาพแล้วก็เข้าไปที่ Google ค้นรูปก็คือ Google Image เนี่ยค่ะแล้วก็เลือกพิมพ์นะคะสิ่งที่เราต้องการลงไปค่ะอย่างเช่นเราต้องการหาโลโก้ของ Google Form นะคะแล้วก็เสิร์ชคำว่า Google Form Logo นะคะแล้วก็เลือกนะคะอันนี้เกดพอเลือกเสร็จมันก็จะมีให้แทรกนะคะข้างล่างมีให้แทรกค่ะโอเคอันนี้เก็บกากบาทไปก่อนเพราะว่าเลือกไปแล้วค่ะแล้วก็ถ้าจะย่อก็คือคลิกที่รูปภาพให้มันมีเกิดการ select ก็คือเกิดการเลือกค่ะมันจะเป็นกรอบสีฟ้าขึ้นมากรอบสีฟ้าขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็ต้องไปที่มุมค่ะให้มันย่อนะมุมไหนก็ได้ค่ะนี่มันย่อจนเล็กสุดละนะคะนี่ให้มันใหญ่ขึ้นนี้ก็ได้ค่ะค่ะตรงนี้จะมีชื่อภาพนะคะกิก็จะใส่ไปว่าโลโก้ Google Form ค่ะแล้วอาจจะมีคำถามว่าอย่างเช่นเก๋จะถามต่อนะคะเป็นลักษณะของคำถามตรงนี้ค่ะที่บวกนะคะเพิ่มคำถามค่ะก็อาจจะไล่คำถามเลยว่าประโยชน์ของ Google Form มีอะไรบ้างนะคะเช่นนะคะถ้าเอาแบบง่ายนะคะอย่างในวันนี้ค่ะขอเลือกเป็นย่อหน้าค่ะเลือกเป็นย่อหน้าเพราะว่าในตัวลักษณะของคำตอบเกสอนไปแล้วใน EP ก่อนก็เลยขอเลือกเป็นย่อหน้าคือให้ผู้ตอบมาบรรยายค่ะแล้วก็อาจจะมีคำถามข้อถัดไปนะคะเกี่ยวกับ Google Form อีกนั่นเช่นกันนะคะเพื่อที่จะให้คำถามนี้เพิ่มเติมนะคะวิธีการก็คือเราสามารถ copy ตรงนี้ค่ะลักษณะของคำถามนะคะอาจจะไม่ต้องเพิ่มตรงนี้ทุกครั้งก็ได้นะคะเราเพิ่มตรงนี้ค่ะทำสำเนาค่ะcopy คำถามค่ะข้อนี้เราอาจจะถามอย่างอื่นนะคะก็คืออาจจะถามว่าจะนำ Google Form ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างได้อย่างไรในโรงเรียนข้อนี้เราก็อาจจะทำเป็นช่องทำเครื่องหมายค่ะนะคะตรงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นช่องทำเครื่องหมายค่ะเพื่อที่จะให้เขาได้ไอเดียนะคะสมมุติว่าเกจะเขียนว่าไปทำเป็นแบบทดสอบนะคะค่ะแล้วก็ enter นะคะแล้วก็อาจจะเลือกเป็นแบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฟอร์มการสั่งซื้อเสื้อกีฬาสีค่ะแบบฟอร์มการลงทะเบียนนักเรียนใหม่ค่ะแล้วก็เลือกเพิ่มอื่นๆนะคะนี่ไอเดียเนอะนะคะเป็นไอเดียว่าเราใช้แบบฟอร์มไปประยุกต์ใช้ยังไงบ้างข้อนี้ถ้าจำเป็นต้องตอบทุกนะคะก็ต้องเลือกสวิชเหมือนเดิมค่ะโอเคอันนี้เราก็เป็นการเพิ่มรูปภาพนะคะแล้วก็สร้างแบบสอบถามค่ะ
ตอนนี้นะคะเมนูอื่นๆนะคะที่อยู่ด้านนี้ค่ะก็จะมีไล่ๆตรงนี้นิดนึงนะคะอาจจะได้ใช้ในโอกาสถัดๆไปนะคะค่ะเมนูนี้เป็นเมนูการนำเข้าคำถามค่ะอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรเราอาจจะมีคำถามในแบบฟอร์มอื่นแล้วเราไม่ต้องมาพิมพ์ใหม่ค่ะมีแบบฟอร์มอื่นๆอยู่แล้วไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูค่ะนำเข้าคำถามนะคะคลิกเข้าไปค่ะเก๋มีแบบฟอร์มอื่นๆนะคะที่จะถามคำถามนะคะชื่อว่าแบบฟอร์มตัวนี่ค่ะ Google Drive นะคะเก๋ก็เลือกค่ะพอเราเลือกเสร็จนะคะก็พอเราเลือกเสร็จมันก็จะมีคำถามที่อยู่ในแบบฟอร์มนั้นนะคะให้เราเลือกนะคะเราก็จะเอาคำถามนั้นแหละมาอยู่ในนี้ค่ะทุกคนอาจจะลองทำตามดูนะคะก็คือนำเข้าคำถามค่ะเก๋จะเอาคำถามข้อนี้ค่ะจากภาพปุ่มใดใน Google Form ที่ไว้สำหรับเปลี่ยนสีของแบบฟอร์มค่ะเก๋ก็คลิกเข้ามาทีหนึ่งติ๊กเข้ามานะคะเลือกหนึ่งคำถามก่อนแล้วก็กดคำว่านำเข้าคำถามแสดงว่าเราไม่ต้องสร้างแบบฟอร์มใหม่ทุกๆครั้งด้วยนะคะเราไม่ต้องสร้างแบบฟอร์มใหม่ทุกครั้งเราสามารถดึงแบบฟอร์มเดิมมาใช้กับแบบฟอร์มมาประยุกต์ใช้ได้ค่ะเอ๊ะตอนนี้ทุกคนอาจจะถามว่าแล้วเราก๊อปปี้ทั้งแบบฟอร์มเลยได้ไหมนะคะเดี๋ยวจะมีสอนก๊อปปี้ทั้งแบบฟอร์มเลยนะคะค่ะตอนนี้เอาแค่นำเข้าบางคำถามก่อนค่ะกดนำเข้าคำถามค่ะไปอยู่ไหนแล้วไปอยู่ข้อ1นะคะไปอยู่ข้อ1ก็เลยสินะนะคะถ้ามันไปอยู่ที่อื่นนะคะไม่ได้อยู่ด้านล่างเราใช้การลากลงมาค่ะลืมพูดก็คือเราต้องเอาเมาส์ไปวางก่อนนะคะเอาเมาส์ไปวางให้มันเป็นปุ่มแบบนี้ค่ะลูกศรนะคะให้มันเป็นปุ่มลูกศรก่อนนะคะลูกศรที่มันมี4แฉกแล้วก็ทำการลากค่ะมันอาจจะไปวางผิดที่นะคะเพราะว่าเหตุผลเมื่อกี้เก๋อาจจะลืมดูตอนแทรกลากลงมาค่ะถ้าใครไม่ติดตรงนี้ก็ไม่ต้องลากนะคะปึ๊บโอเคลากยังไม่เสร็จดีนะคะต้องไปลากอีกไม่ไปแป๊บนึงค่ะก็ต้องลากอันที่เกินมาไปก่อนอันนี้เป็นเทคนิค drag and drop ทั่วไปนะคะครับโอเคเนี่ยค่ะอันนี้คือคำถามที่เก๋ดึงมานะคะดึงมาค่ะจากแบบฟอร์มอื่นค่ะจากภาพปุ่มใดใน Google Form นะคะ Google Form เติม S ด้วยที่ไว้สำหรับเปลี่ยนสีของแบบฟอร์ม TikTok TikTok นะคะเกี่ยวทำเมนูเป็นภาษาอังกฤษนะคะ Add on Customize Theme นะคะ Preview Setting แล้วก็ปุ่ม Send นะคะเราก็จะค่ะปุ่มนี้มันชื่อปรับสีเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้นะคะทุกอย่าง Preview ก็ชื่อดูนะคะถ้าจำไม่ผิดของภาษาการตั้งค่าปุ่มเซ็นก็คือส่งค่ะแบบนี้อันนี้เป็นข้อสอบด้วยนะคะก็คือข้อนี้เกรดเฉลยมาเรียบร้อยแล้วคือจากแบบฟอร์มเดิมค่ะที่เฉลยมาก่อนนะคะก็มีตรงนี้นะคะปรับสีค่ะจำได้ไหมว่ามีคลิปสอนเรื่องของ Google Form ที่มันไว้สำหรับการเฉลยนะคะอยู่ใน Google Classroom นะคะ ค่ะนี่ก็เฉลยมาเรียบร้อยแล้วค่ะข้อนี้มันมีเลข4มาด้วยเก๋ก็จะต้องลบนะคะเราตกแต่งใหม่หมดได้เลยค่ะนี่คือ import questions มานะคะ import questions ก็คือนำเข้าคำถามเดิมมาค่ะ
มานะคะเรามาดูฟีเจอร์อื่นๆที่เราสามารถเล่นได้นะคะในตัว Google Form ค่ะเมื่อกี้นำเข้าไปแล้วนะคะอันนี้ค่ะ TT เป็นเหมือนฟีเจอร์สำหรับเพิ่มชื่อและรายละเอียดค่ะตัวนี้ก็จะสำหรับเป็นการขั้นนะคะขั้นเหมือนไตเติ้ลนะคะไตเติ้ลที่เพิ่มมากขึ้นนะคะสมมุติว่าเก็บเพิ่มตรงนี้ไปค่ะตรงนี้จะเป็นเหมือนขั้นเข้ามานะคะว่าเรากำลังจะทำเรื่องอื่นต่อนะคะสมมุติว่าเราอาจจะทำรายการถัดไปค่ะต่อไปนี้เป็นนะคะการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวค่ะเราจะให้ผู้กรอกแบบสอบถามเนี่ยตอบข้อมูลส่วนตัวตอนหลังก็สามารถทำแบบนี้ได้นะคะเป็นการขั้นรายการค่ะเพราะว่าข้างบนเรายังไม่ได้ข้างบนเนี่ยเรายังไม่ได้ถามรายละเอียดเลยนะคะก็จะมีพอเขานั่งอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เหมือนลงชื่อนะคะเหมือนลงลายเซ็นแบบนี้ก็ได้นะคะค่ะก็พอขั้นเสร็จเราก็ถามคำถามอื่นต่อได้นะคะเช่นเราก็ไปที่เพิ่มคำถามนะคะเราก็ถามคำถามแนวชื่อนะคะสกุลอย่างนี้อันนี้ไปเร็วนิดนึงเพราะว่าทำไปแล้วค่ะเลือกจำเป็นนะคะขั้นเรียบร้อยค่ะถัดมานะคะเมื่อกี้เราอยู่ที่ตรงนี้เนอะเพิ่มรายชื่อและรายละเอียดแล้วก็เพิ่มคำถามเข้าไปนะคะสำหรับคนที่ทำตามอาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปก็ได้เพราะเราเคยฝึกทำแล้วนะคะใน EP อื่นๆค่ะตัวสุดท้ายค่ะอันนี้คือเพิ่มส่วนเคยเห็นแบบสอบถามที่มีหลายๆหน้าไหมคะพอทำหน้าแรกเสร็จเขาก็บอกว่า next นะคะไปทำหน้าถัดไปค่ะก็ใช้สำหรับการทำแบบสอบถามในเชิงงานวิจัยนะคะที่มีหลายหน้าเยอะแยะมากมายเลยก็จะใช้การเพิ่มส่วนค่ะลองไปดูกันนะคะการเพิ่มส่วนค่ะเราคลิกไปที่การเพิ่มส่วนนะคะมันจะขึ้นว่าส่วนที่2นะคะส่วนที่ไม่มีชื่อเราก็กำหนดชื่อลงไปให้เขานั่นเองนะคะค่ะตรงนี้เราอาจจะทำเพิ่มนะคะก็คือ ส่วนที่สิ่งที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับ next นะคะว่าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรนะคะเราใช้เป็นส่วนที่2แล้วก็ในส่วนที่2ก็อาจจะมีคำถามค่ะเช่นนะคะเพิ่มคำถามเข้าไปค่ะเหมือนกันนะคะก็ถ้าเรามีอะไรเขาติ๊กก็ติ๊กเพิ่มนะคะเช่นความสนใจที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะอันนี้ก็ตั้งเป็นคำถามนะคะตอนนี้ขออนุญาตเป็นคำถามแบบย่อหน้านะคะไว้เลยจะได้รวดเร็วนะคะไม่ต้องพิมพ์ choice ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเขาก็จะมาตอบข้อนี้แล้วก็ copy ค่ะ copy ก็คือปุ่มที่เมื่อกี้เก็บกดก็คือปุ่มนี้นะคะทำสำเนาคำถาม copy เข้าไปแล้วก็ได้มาข้อหนึ่งนะคะค่ะข้อนี้อาจจะถามเรื่องของว่าข้อเสนอแนะอะไรเนี่ยก็ว่าไปนะคะพอเราทำไปเรื่อยๆค่ะการทำคำถามเราจะเร็วขึ้นเพราะเรารู้ว่าเมนูอยู่ตรงไหนการ copy สะดวกกว่าการสร้างคำถามใหม่หรือเปล่าเราก็จะสามารถมีเทคนิคสิ่งเหล่านี้ที่ทำได้ง่ายขึ้นค่ะโอเคทำมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็จะพาไปดูแบบสอบถามที่เราสร้างไว้นะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะเวลาไปดูก็ไปที่ลูกตานะคะปุ่มนี้ค่ะปุ่มเดิมที่เราฝึกไปนะคะแสดงตัวอย่างค่ะมีรูปภาพมีวิดีโอค่ะมีคำถามในส่วนถัดไปเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเพราะเราแบ่งส่วนออกมาเราแบ่งส่วนออกมาก็จะมี2ส่วนแบบนี้ค่ะเราจะไปข้อถัดไปไม่ได้นะคะถ้าเรายังไม่ได้ตอบอะไรเลยในนี้นะคะค่ะ
งจะดูหน้าถัดไปได้นี่ก็เป็นส่วนที่2นะคะส่วนที่2เมื่อกี้ที่เราเพิ่มเข้ามานะคะต้องกดถัดไปก่อนแต่เราต้องไปกรอกหน้านั้นให้เรียบร้อยก่อนเราถึงจะมาเห็นหน้านี้ค่ะ Advance ขึ้นมาเลยนะคะตอนนี้ผู้เรียนนะคะที่เรียนถึง EP 3ก็จะทำแบบสอบถามที่แบ่งเป็น2ส่วนได้ใส่วิดีโอค่ะเอาไปใช้กับผู้เรียนได้จริงๆเลยนะคะแล้วก็ใส่รูปภาพนะคะเมื่อกี้เกดใส่รูปภาพเกี่ยวกับตัวฟีเจอร์ของ Google Form เนอะนะคะแล้วก็ให้คนตอบแบบสอบถามบางทีใส่รูปภาพก็ไปใช้กับเสื้อนะคะให้เขาโหวตเสื้อว่าเขาชอบเสื้อลายไหนก็ได้นะคะก็เป็นไอเดียเป็นโลโก้ของทีมงานต่างๆนะคะก็ใส่รูปภาพเข้าไปแบบนี้ก็จะใช้บ่อยค่ะถ้าเราดูแล้วโอเคนะคะตอนนี้เรากลับมาที่อันนี้คือหน้าพรีวิวใช่ป่ะคะหน้าที่แสดงตัวอย่างให้เราเอาเมาส์มาคลิกที่แบบสอบถามมันเนี่ยค่ะก็จะมาหน้าที่โหมดแก้ไขเหมือนเดิมค่ะที่โหมดแก้ไขนี้จะมีฟีเจอร์อื่นๆนะคะที่จะต้องควรที่จะรู้เพิ่มเติมดีกว่านะคะเพราะว่าเราจะได้ทำสำเนาเป็นนะคะมาดูกันค่ะมาดูฟีเจอร์นี้กันค่ะก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่ามันยังไม่มีชื่อนะคะมันคือจุดๆๆค่ะนี่จุดๆๆถ้าเราไปเห็นเมนูจุดๆๆนะคะมันก็คือในแอปพลิเคชันใดๆก็ตามมันคืออื่นๆนะคะหรือเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามันไม่มีที่วางให้เขาแล้วค่ะบนหน้าจอนะคะเขาก็จะเลยจะใส่จุดๆๆแบบนี้ค่ะเราไปที่จุดๆๆนะคะโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเห็นไหมคะมันจะมีเมนู undo ทำสำเนาลบนะคะลบไปสู่ถังขยะคือไม่เอาแบบฟอร์มนี้แล้วแบบนี้เป็นต้นนะคะรับลิงก์ที่กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้าค่ะแล้วก็พิมพ์ print นะคะ print ค่ะเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันค่ะอันนี้ก็จะแอดวานซ์ละแก้ไขโปรแกรมสคริปต์นะคะสำหรับผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการแก้ไขสคริปต์ค่ะส่วนเสริมก็คือสำหรับกรณีที่มีนักพัฒนานะคะที่เขามาทำส่วนเสริมเพิ่มต่อเชื่อมกับ Google Form นะคะถ้าเราแต่ติดตั้งส่วนเสริมค่ะมันจะมีเมนูตรงนี้อยู่ข้างบนค่ะทุกคนอาจจะสังเกตเอ๊ะทำไมเกดมีเมนูนี้นะคะเพราะว่าเกดติดตั้งส่วนเสริมเพิ่มค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า add on นะคะตรงนี้อาจจะไปหาเรียนเพิ่มนะคะในเซสชั่นต่างๆนะคะที่อาจจะมีในตัว YouTube เพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จะแอดวานซ์นิดนึงนะคะค่ากำหนดนะคะค่ากำหนดก็คือเหมือนเป็นค่าพวก default อะค่ะนะคะถ้าเราคลิกเข้าไปดูเป็นค่า default ของแบบฟอร์มในอนาคตนะคะว่าเราจะตั้งค่าเริ่มต้นอย่างไรตั้งค่าเริ่มต้นนะคะนี่ค่ะคราวหน้าให้แบบ Google Form ที่เราสร้างทุกครั้งให้มันรวบรวมอีเมลนะคะแบบนี้เป็นต้นค่ะอันนี้ก็ปิดไปก่อนยังไม่ต้องตั้งค่าใดๆทั้งสิ้นนะคะโอเคเมื่อกี้เกดอ่านเนอะแต่เกดยังไม่ได้พูดเรื่องฟีเจอร์ที่สำคัญนะคะฟีเจอร์ที่สำคัญก็คือทำสำเนาตรงนี้นะคะที่จุดๆๆนะคะทำสำเนาสมมุติว่าเรามีนักเรียนที่ต้องมาทำแบบฟอร์มนี้สำหรับม.4/1หลังจากนั้นเราก็จะทำให้4/2 4/3 4/4 4/5 ก็ใช้การทำสำเนาแบบนี้กดเลยนะคะพอเราทำสำเนาเสร็จมันก็จะถามว่าชื่อสำเนาวันนี้อะไรนะคะเราก็มันจะชื่อสำเนาของอยู่แล้วประจำเลยนะคะเราก็อาจจะลบไปแล้วก็อันนี้อาจจะเป็น4/2แล้วก็เขียนเพิ่มว่า2563ใส่ในโฟลเดอร์ไหนนะคะตอนนี้เราก็จะใส่ไดรฟ์ของฉันไปก่อนแล้วก็กดตกลงค่ะสังเกตดีๆนะคะมีแท็บข้างบนเพิ่มมาแล้ว1แท็บเป็นชื่อแบบสอบถามก่อนเรียน 4/2 ดูแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกฝั่งซ้ายค่ะอันนี้แบบสอบถามก่อนเรียนเฉยๆนะคะตรงนี้ค่ะดูตรงนี้เฉยๆไม่มี 4/2 แล้วก็คลิกกลับมานี่ค่ะมีเขียน 4/2 ด้วยค่ะฟอร์มจำหน้าตาเหมือนกันเดะเลยนะคะฟอร์มจำหน้าตาเหมือนกันเดะเลยนะคะอันนี้คือที่ตัวสำเนานะคะเลื่อนลงมาค่ะ
เหมือนกันนะคะเหมือนกันแต่มันจะให้เวลาส่งหานักเรียนค่ะก็จะมีปุ่มส่งคนละอันมีลิงก์คนละอันก็คือส่งให้ผู้เรียนก็คนละอันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเก๋เนี่ยแบบฟอร์มแรกเราจะรีบไปตั้งชื่อใหม่นะคะเป็นสมมุติว่าแบบฟอร์มเนี่ยค่ะก็จะต้องรีบไปตั้งว่าเป็น 4/1 จะได้ไม่งงนะคะแบบนี้เป็นต้นค่ะเราก็จะเพิ่มนะคะเป็น2แบบฟอร์มแล้วนะคะตอนนี้ค่ะอันนี้คือฟีเจอร์การทำสำเนานะคะเหมือน copy form ค่ะนะคะปีหน้ามีนักเรียนปี64มาก็มาทำสำเนาได้อยู่ที่ปุ่มจุดๆๆแล้วก็ทำสำเนาค่ะอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าจะได้ใช้นะคะเยอะเลยก็คือจุดๆๆแล้วก็เลือกคำว่าเพิ่มผู้ร่วมเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันนะคะเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันค่ะข้อนี้คืออะไรนะคะข้อนี้ก็คือสมมุติว่าเก๋เป็นคนสร้าง Google Form นี้ขึ้นมานะคะ4/1ค่ะเก๋อยากให้เพื่อนร่วมงานนะคะหรือครูอีกท่านนึงค่ะมาช่วยแก้ไขข้อสอบบางข้อมาช่วยกันพิมพ์อะค่ะสมมุติว่าเขาจะมาทำในส่วนที่2แบบนี้นะคะแต่ทุกอย่างอยู่ในฟอร์มเดียวกันนะคะแทนที่เราจะให้ username ก็คือให้บัญชี Gmail แล้วก็ password กับเขาไปนะคะเราจะไม่ทำแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราต้องปกป้องบัญชีตัว Gmail ของเรา password เราให้ดีนะคะตัวการทำงานร่วมกันสามารถที่จะเลือกไปที่จุดๆๆนะคะแล้วก็เลือกเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันค่ะกดเข้าไปค่ะเพิ่มผู้ร่วมทำงานร่วมกันจะไม่เหมือนกับส่งแบบฟอร์มไปให้คนอื่นตอบนะคะอันนี้คือเขาจะมาแก้คำถามได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเลือกคนที่เราอยากจะให้เขามาแก้แบบฟอร์มค่ะอันนี้นะคะก็สมมุติว่าเก๋เมลไปค่ะนี่ค่ะใส่อีเมลเข้าไปนะคะมันก็จะมีข้อความนะคะตรงนี้เราก็สามารถพิมพ์ได้ค่ะรบกวนช่วยเพิ่มคำถามเราจะโทรบอกเขาได้นะคะแต่เราพิมพ์ไปได้ค่ะสำหรับข้อสำหรับส่วนที่2ให้หน่อยนี่เราพิมพ์อีเมลเขาเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะข้างขวาเลือกเป็น editor แปลว่าคือเลือกให้เขาแก้ไขได้ค่ะนะคะแก้ไขได้ค่ะมันเลือกเยอะแล้วก็กดส่งค่ะเหมือนเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเรานะคะแล้วก็กดแชร์ต่อไปเวลาเขาถามว่าเป็น G Suite ที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรนะเรากดโอเคค่ะเนี่ยค่ะเพิ่มบุคคลแล้วนะคะผู้ที่เราส่งไปให้อ่ะค่ะก็จะมีเขียนว่าเนี่ยค่ะจารุณีสินชัยรถกุลได้ส่งแบบสอบถามเชิญให้คุณแก้ไขแบบฟอร์มนี้ค่ะเราคลิกเข้าไปค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็กดเปิดแบบฟอร์มค่ะกดเปิดแบบฟอร์มค่ะเขาก็จะเข้ามาแก้ไขได้ค่ะเขาก็จะมาเห็นเหมือนเราเลยนะคะค่ะอาจจะโหลดแป๊บนึงค่ะเป็นวิดีโอค่ะแบบนี้ค่ะจะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นเมลของอีกท่านนึงนะคะค่ะค่ะตอนนี้เราก็เรียน Google Form มาหลากหลายรูปแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะได้ประโยชน์จากเซสชันนี้นะคะที่เราเอา Google Form ไปใช้ในการสร้างแบบสอบถามที่สามารถใส่รูปภาพนะคะใส่วิดีโอต่างๆแล้วก็เชิญคนอื่นเข้ามาร่วมแบบสอบถามนี้ได้ด้วยนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ